สวยสมัครเชียร์ลีดเดอร์แฟนๆจำได้ดีกรีไม่ธรรมดาเคยฝากผลงานแซ่บเด่นออนไลน์วันที่19กรกฎาคม2567 16นาฬิกา18นาทีสาวสวยหน้าใสสมัครเชียร์ลีดเดอร์แฟนๆเห็นปุ๊บจำได้ปั๊บเธอคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาเคยฝากผลงานแซ่บหนุ่มๆแห่เชียร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาช่อง YouTube @wdragonbaseball ได้โพสต์วิดีโอเหล่าสาวๆที่ร่วมสมัครเป็นหนึ่งในทีมเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งในบรรดาสาวงามทั้งหมดผู้เข้าแข่งขันหมายเลข215นั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเธอมีชื่อว่าหลันหลันหรือรันรันสาวน้อยภายในวิดีโอแนะนำตัวเธอพยายามพูดภาษาจีนอย่างแข็งขันพร้อมโชว์สกิลการเต้นประกอบเพลงสุดมุ่งมั่นซึ่งวิดีโอของเธอยอดวิวพุ่งโดดเด่นมากกว่า 50,000 ครั้งภายในไม่กี่วันขอบคุณที่มา ig@ran.ran.1023 ในขณะที่ความนิยมของหลานหลานเพิ่มสูงขึ้นก็มีชาวเน็ตบางส่วนจำได้ว่าก่อนหน้านี้เธอเคยฝากผลงานสุดฮอตอย่างภาพยนตร์เอวีภายใต้ชื่อเซรันอีการาชิเมื่อปี2560อย่างไรก็ตามเธอได้ประกาศออกจากวงการเอวีเมื่อปีที่แล้วโดยเปิดเผยว่าอยากลองทำงานในด้านอื่นดังนั้นการปรากฏตัวเป็นผู้สมัครคัดเลือกทีมเชียร์ลีดเดอร์ครั้งนี้จึงสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆไม่น้อยและทุกคนต่างส่งกำลังใจให้เธอผ่านเข้ารอบให้ได้ขอบคุณที่มา Today ช็อปเน็ตไอดอลสายกินโชว์เสียชีวิตคาไลฟ์สดด้วยอายุเพียง24ปีเด่นออนไลน์วันที่20กรกฎาคม2567 18นาฬิกา20นาทีอุทาหรณ์เน็ตไอดอลสายกินโชว์ก่อนสังเวยชีวิตมือสุดท้ายคาไลฟ์ด้วยอายุเพียง24ปีแพทย์แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตกลายเป็นข่าวช็อกโลกโซเชียลหลังเว็บไซต์ต่างประเทศโซวูรายงานว่าพันเสี่ยวทิงเน็ตไอดอลชาวจีนสายม็อกบังหรือการทำคอนเทนต์กินอาหารจานใหญ่พร้อมกับไลฟ์ต้อนรับกับผู้ชมไปด้วยสังเวยชีวิตมือสุดท้ายระหว่างไลฟ์สดกินอาหารเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาตามรายงานคาดว่าการเสียชีวิตของเน็ตไอดอลวัย24ปีรายนี้มีสาเหตุมาจากการกินอาหารในปริมาณที่มากเกินไปผลการชันสูตรร่างของเธอพบว่าภายในท้องมีอาหารที่ไม่ย่อยเป็นจำนวนมากและช่องท้องของเธอผิดรูปอย่างรุนแรงสำหรับพานเสี่ยวถิงเดิมเคยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารก่อนผันตัวเองเข้าสู่วงการม็อกบังเกอร์ระดับมืออาชีพเพราะเห็นว่าสร้างรายได้มหาศาลแถมยังได้รับของขวัญมากมายจากแฟนๆแต่ขณะเดียวกันในวงการกินจุถือว่ามีการแข่งขันสูงจุดเริ่มต้นของเธอจึงไม่ใช่เรื่องง่ายพานเสี่ยวถิงต้องดิ้นรนสร้างฐานผู้ติดตามสิ่งต่างๆก็เริ่มดีขึ้นเมื่อเธอเพิ่มปริมาณอาหารที่กินเข้าไปซึ่งโดยปกติแล้วพานก็ไม่ใช่สาวรูปร่างผอมการเบนเข็มเป็นสตรีมเมอร์กินจุเต็มตัวก็ทำให้น้ำหนักของเธอเพิ่มขึ้นไปถึง300กิโลกรัมแม้ว่าครอบครัวจะพยายามเตือนลูกสาวถึงอันตรายมาตลอดรวมถึงมีผู้ชมเข้ามาแสดงความเป็นห่วงการกินหนักขนาดนี้อาจจะทำให้เธอเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแต่เจ้าตัวก็ไม่กังวลและยังคงไลฟ์สดกินอาหารโชว์ผู้คนต่อไปกระทั่งจุดหนึ่งของการทำอาชีพนี้จะส่งให้เธอเคยล้มป่วยเลือดออกในกระเพาะ gastric bleeding เนื่องจากการกินมากเกินไปแต่หลังจากที่รักษาตัวจนหายดีสิ่งแรกที่เธอทำคือการกลับมาเปิดกล้องไลฟ์สดกินจุกอีกเพื่อจะทำให้ผู้ชมพอใจในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตพานเสี่ยวถิงเริ่มหันมาใช้วิธีสุดโต่งมากขึ้นเช่นชาเลนจ์กินต่อเนื่องไม่หยุดอย่างน้อย10ชั่วโมงขึ้นไปและกินอาหารเกินกว่า10กิโลกรัมก่อนร่างกายของเธอทนรับ
กับพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้อีกต่อไปในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาพานเสี่ยวถิงได้เสียชีวิตลงท่ามกลางความช็อกของแฟนๆที่กำลังชมไลฟ์สดอย่างไรก็ดีรัฐบาลจีนเริ่มปราบปรามเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เปิดช่องสตรีมมิ่งกินอาหารในปริมาณมากๆมาตั้งแต่ปี2020เพื่อไม่ให้คนจีนติดนิสัยกินมากเกินไปและกินทิ้งกินขว้างโดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 หยวนหรือราว 50,000 บาททว่าการไลฟ์สดกินอาหารแบบม็อกบังก็ยังคงเป็นที่นิยมอย่างสูงในจีนและยังคงมีเหล่าสตรีมเมอร์พันรายที่ยอมเอาสุขภาพตัวเองไปเสี่ยงกับการกินอาหารเพียงเพื่อเรียกแลกกับยอดวิวเข้าชมเพื่อไทยเคารพวันอยู่บำรุงย้ายศพพปชรย้ำกาโมอัจฉวินยังอยู่กับพรรคการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 12:15 น.เพื่อไทยเคารพวันตัดสินใจย้ายศพพลังประชารัฐแจงยังไม่มีเหตุขับเฉลิมพลพักย้ำกาโมอาชวินอยู่บำรุงยังอยู่กับพรรคเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567นายสรวงเทียนทองส.ส.สะแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยระบุว่าหากพรรคเพื่อไทยมีมติขับออกจากการเป็นส.ส.เมื่อใดพร้อมย้ายไปร่วมงานกับพรรคประชารัฐพปชรทันทีอ่านข่าวเหลิมยันล้านเปอร์เซ็นต์ยกบ้านอยู่บำรุงย้ายศพบิ๊กป้อมอ่านข่าวปิดดีลของแท้สามารถเผยภาพวันอยู่บำรุงมอบพวงมาลัยบิ๊กป้อมโดยนายสรวงกล่าวว่าการจะขับใครออกจากพรรคต้องมีกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมไม่ใช่อยู่ๆจะขับใครออกจากส.ส.ได้และการตัดสินใจเป็นเรื่องของคณะกรรมการจริยธรรมทั้งนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังไม่มีกรณีอะไรเกิดขึ้นและยังไม่มีการตั้งเรื่องอะไรทั้งสิ้นท่านเป็นบุคลากรสำคัญของพรรคเพื่อไทยการเสียบุคลากรสำคัญไปไม่ใช่เรื่องที่พรรคประสงค์อยู่แล้วส่วนกรณีของนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ระบุจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสัปดาห์หน้านั้นเราก็เคารพการตัดสินใจเมื่อนายวันตัดสินใจเลือกเส้นทางดังกล่าวก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เลือกอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อยากให้แยกเป็นรายบุคคลกันไปตอนนี้นายอัจฉวินอยู่บำรุงก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยควรต้องแยกกันให้ขาดพ่อก็พ่อลูกก็ลูกหลานก็หลานนายสรวงกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้วันที่20กรกฎาคมนายอัจฉวินอยู่บำรุงหรือกาโมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบุตรชายนายวันอยู่บำรุงได้โพสต์ Facebook ชี้แจงกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมประกาศจะพานายอัจฉวินในฐานะหลานชายย้ายศพพรรคพลังประชารัฐด้วยเช่นกันโดยนายอัจฉวินระบุว่าผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้ปัจจุบันผมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆผมยังคงปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทเดิมด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายและภารกิจที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตามที่ได้ตั้งใจไว้